จันทร์กันนะครับว่าวันศุกร์นี้จะไปติดต่อการงานการเงินนะครับเรื่องความรักเป็นอย่างไรนะครับการงานการเจรจาดีมากเลยนะครับใครจะโทรศัพท์ไปพูดคุยติดต่อประสานงานนะครับหรือว่าเดินทางไปพูดคุยเจรจาการค้าธุรกิจนะครับการแนะนำโน้มน้าวจิตใจคนการซื้อการขายอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับจะเดินทางออกไปก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์นะครับติดต่อทางอีเมลอะไรได้หมดนะครับค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพออยู่ตัวนะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีโชคลาภที่โดดเด่นมากหรือว่าการเงินไม่ได้คล่องตัวออกแนวมีห่วงมีกังวลพอสมควรนะครับแต่ก็จะผ่านพ้นเรื่องราววุ่นๆด้านการเงินไปได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของความรักนะคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักก็ยังโสดต่อไปนะครับยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับรักเขาชอบเขาก็ยังไม่โดนนะครับเขาก็ยังไม่ได้มีใจอะไรให้เท่าไหร่นะครับส่วนคนที่มีความรักแล้วเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องคุยที่ความสัมพันธ์มันเหินห่างนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะครับ